ุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรมว.คลังค่ะโพสต์ใน Facebook รมว.พลังงานอย่าหลงทางคุณธีรชัยครับทำไมจึงไปวิจารณ์คุณพีรพันธ์ว่าหลงทางครับวันนี้ผมเพิ่งโพสต์เพิ่มเติมว่าไม่ใช่หลงทางอย่างเดียวทำท่าจะหลงกลด้วยนะหลงทางด้วยและหลงกลด้วยครับคืองี้ไอ้การที่จะไปปรับราคาพลังงานเพื่อจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพเนี่ยนะครับต้องไปรื้อโครงสร้างของไอ้เรื่องของทางด้านพลังงานเนี่ยโครงสร้างราคาปล่อยให้มันมีเสือนอนกินในเรื่องของการแบ่งกำไรเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นธรรมต่อประชาชนเนี่ยก่อน คือควักกระเป๋าออกมาจากทุนในทุนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยจะควักกระเป๋าจากทางฝั่งรัฐอันนี้ผมว่าขณะนี้ท่านควักกระเป๋าจากทางฝั่งรัฐอย่างเดียวเลยนะครับผมว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชน